Indira Jarenpura, nicknamed Sai, is a 40-year-old actress who has often been in the headlines recently, not for her acting, but because of her role in politics. Sai was one of the few celebrities to publicly support Thailand's anti-establishment movement, which earned her the epithet Fairy Godmother from the protesters. The actress collected donations which she used to buy food, ice cream, helmets, gas masks, and even giant rubber ducks, which protesters used as shields against chemical-laced water cannons being used by the police. It all started early last year, when she expressed support for Thanet Anantawong, a demonstrator jailed for protesting against the 2014 coup d'etat. Thanet was released without being convicted. He is an ice cream vendor by trade. So she bought a tub of ice cream from him and asked him to just hand the rest out at the protest site. Now she is also facing criminal charges for allegedly insulting the monarchy and the Thailand's tough less majesty or royal defamation laws. แล้วก็หันพอกลับไปถามตัวเองว่าถ้ารู้ว่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยในวันนั้นยังจะทำอยู่หรือเปล่าก็ได้คำตอบว่าทำ Sai tells herself that if there are any demands by the protesters with which she disagrees, she will just back off. So far she says there is nothing she does not agree with. Though there might be moves by some factions which she thinks too soon, too much or too late for what was going on. If, however, she had to choose only one of the three demands to be addressed, it would be reform of the monarchy, which she thinks would be the start of everything to fall. เลือกแก้ได้อย่างเดียวก็ต้องเป็นข้อ3แหละก็คือปฏิรูปสถาบันโดยเขาเรียกว่าโดยองคพยพของสถาบันอะมันไม่ใช่แค่ตัวสถาบันมันมีเครือข่ายที่แอบอิงอยู่กับตัวสถาบันค่อนข้างเยอะเฮ้ยจริงๆแล้วมันคืออะไรมันกว้างขวางไปถึงตรงไหนกันแน่แล้วอะไรอย่างเงี้ยยิ่งมันกว้างใหญ่มากรอยรั่วมันก็เยอะใจมองแบบนี้นะแล้วก็คือคุณจะมั่นใจในทุกๆคนที่รับผิดชอบในตรงนี้ได้ยังไงมันจะมีกี่อันที่มันจำเป็นจริงๆ She said transparency is the issue here and people that ask questions are not living under the same set of rules as people who call themselves royalistคือตอนนี้แบบว่าแม้กระทั่งคนที่ขนของซื้อข้าวมาให้พี่มอบอ่ะก็โดนตามโดนตามจากทะเบียนรถอะไรอย่างเงี้ยอีกทีนึงคือไม่โดนเลยอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันไม่แฟร์มันเราเล่นกันบนคนละกติกาซึ่งเราเหมือนโดนแบบโดนหวดอยู่ข้างเดียวอ่ะนั่นแสดงว่ามันโคตรจะไม่แฟร์เลยSai believes change will come, whether people like it or not. She doesn't know when it will happen, but when it does, it will happen overnight. She just hopes that people will not stop questioning and keep the momentum going, and that will lead to change. คือจากวันแรกเมื่อสักแบบ10ปีที่แล้วที่ถามไม่ได้เลยจนมาถึงวันนี้มันก็คือมีพื้นที่ให้ตั้งคำถามได้มากขึ้นแล้วนั้นเรารู้สึกว่าถ้าคนยังคงสงสัยยังหล่อเลี้ยงความสงสัยความอะไรอย่างเงี้ยของคนต่อไปเรื่อยๆได้อะมันน่าจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโอเคมันไม่เร็วมันไม่มีวันเร็วอยู่แล้วล่ะแต่มันก็จะเกิดแน่ๆขอแค่ว่าอย่าเลิกสงสัยกันแค่นั้นเองThat which cannot be questioned is always a problem, Sai said. Some people might feel uncomfortable with what is going on because it is what they are not used to. But the world doesn't revolve around the familiarity. It spins because it does. ใช่เราอาจจะเป็นคนโรแมนติกหรือมองโลกในแง่ดีนะเวลามันเกิดอะมันเหมือนจะเกิดชั่วข้ามคืนแต่เอาจริงๆแล้วอะความการสะสมของความสงสัยหรือว่าความคุกรุ่นของอะไรบางอย่างของในใจคนอ่ะมันมาทีละหน่อยอยู่แล้วมันไม่ได้มาชั่วข้ามคืนหรอกแต่ว่าพอโมเมนตัมมันสะสมมาถึงระดับนึงอ่ะพอทุกคนตั้งคำถามพร้อมกันมันก็จะเป็นอีกเรื่องใจเลิกพยายามคุยกับแบบคนที่แบบไม่พยายามจะเข้าใจแล้วอ่ะไม่มีประโยชน์จะอธิบายแล้วอ่ะเพราะเขาเปลี่ยนไม่ได้เหมือนที่ใจก็เปลี่ยนไม่ได้ไงมนุษย์จะเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของความเป็นชาตินึกออกปะแล้วตอนนี้ทุกคนกำลังมีสิทธิเสมอภาคกันที่โดนละเลย
ในความเป็นทรัพยากรมนุษย์อะแล้วโลกที่เหลือจากเขาอะมันคือเราโลกที่เหลือจากที่เขาสูบกันจนแห้งไปแล้วอะมันคือเราดังนั้นทุกคนต้องถามอะว่านี่คือสิ่งที่จะเหลือไว้ให้จริงๆหรอโดยไม่ให้เราจัดการแล้วก็ให้เราแบบต้องอยู่ไปกับแบบอะไรเหล่านี้จริงๆหรอวะอะไรอย่างเงี้ย